จะมาอัปเดตให้ทางคุณจิ๊บได้ทราบนะครับแล้วคุณพ่อท่านไม่มาด้วยนะครับมาสิครับเข้าห้องน้ำอยู่ครับเดี๋ยวคุณครูแต่งงานสวัสดีครับคุณพ่อใครพ่อเองเราไปจองกันตั้งแต่เมื่อไหร่บอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เรียกณรงค์ศักดิ์ขำอะไรมีอะไรให้น่าขำเด็กสมัยนี้เนี่ยไม่มีมายาทกันซะเลยคุณพ่อนั่งก่อนครับนะครับเรียกมาวันนี้จะต้องมีอะไรคืบหน้านะครับครับครับนั่งก่อนครับใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับวันนี้ก็อยากจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบร่วมกันนะครับในเรื่องของดอกไม้ที่เราจะใช้ตกแต่งในงานนะครับที่ทางบ่าวสาวได้เคยถามไว้ว่าเราจะใช้ดอกไม้แบบไหนดีครับและที่ทางคุณพ่อทางคุณณรงค์ศักดิ์นะครับอยากได้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะครับตอนนี้เราจัดหาซัพพลายเออร์ที่จะทำดอกไม้ได้แล้วนะครับคุณแพรจะมารับหน้าที่ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์ในงานนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพรนะคะแล้วนี่พดค่ะเป็นน้องชายแล้วก็เป็นผู้ช่วยแพรด้วยค่ะครับสวัสดีครับพดนะครับเดี๋ยวทุกคนคุยกันไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บเดียวครับคือเขาเป็นคนแบบนี้แหละค่ะเวลาตื่นแต่ละชอบปวดท้องไม่แน่ใจว่าคุณแพรมีเว็บไซต์หรือว่ามีพวกตัวอย่างอะไรให้เราดูไหมคือเราไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเลยค่ะนี่พวกคุณเห็นผมเป็นอะไรกันตัวอย่างให้เราดูว่าคุณเนี่ยทำได้จริงตามที่เราต้องการได้ลูกสาวผมมีคนเดียวจะจัดงานทั้งทีต้องให้มันดีที่สุดไอ้ค่าใช้จ่ายอะเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่จะสักเท่าไหร่แต่ไม่ใช่มาเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ใช่มืออาชีพแบบนี้เราไม่มีหรอกครับเว็บทรงเว็บไซต์อะไรพวกนั้นแต่สิ่งที่เรามั่นใจว่าเรามีนะครับก็คือฝีมือขออนุญาตนะครับและนี่ครับก็คือผลงานบางส่วนของเราเชิญดูได้เลยครับเชิญดูนะครับเชิญดูกันครับปกติแล้วนะครับเราจะรับงานตามสั่งตามออเดอร์นะครับและลูกค้าที่เข้ามาจ้างเราเนี่ยก็มักจะให้เก็บการทำงานของเราไว้เป็นความลับครับเราจึงไม่ค่อยได้ดอกไม้เหล่านี้นะครับเกิดจากความทุ่มเทของพี่สาวผมครับที่จะต้องการจะถ่ายทอดความสวยงามความสุขให้กับทุกๆคนที่ได้รับไปครับเพราะฉะนั้นนะครับจะมาบอกว่าเราไม่มืออาชีพไม่ได้เพียงเพราะว่าเรานะครับไม่มีเว็บไซต์หรือว่าอะไรพวกนั้นแต่ว่าช่วยพิจารณาจากสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ด้วยครับทำทันสิครับเรารับปากใครแล้วนะครับไม่เคยทำไม่ทันเลยครับงั้นถ้าติดขัดอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจถือว่าทำงานด้วยกันนะครับครับส่วนค่ามาจำงวดแรกคุณโดนจัดการไปก่อนแล้วกันนะครับไม่มีปัญหาครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นพวกจิ๊บขอตัวก่อนแล้วกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมไปส่งเลยครับเองครับไอเดียของแพรก็คืออยากให้ของชำร่วยกับดอกไม้ประดับบนโต๊ะอาหารนะคะเป็นของสิ่งเดียวกันซึ่งของชำร่วยของเราอ่ะจะหน้าตาเป็นประมาณนี้ค่ะซึ่งแขกสามารถนำกลับบ้านไปได้เลยแล้วในแต่ละดอกเนี้ยค่ะจะมีข้อความเสียงทายซ่อนไว้ในทุกๆดอกเลยเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับแขกที่มาร่วมงานแล้วเขาก็ยังสามารถนำกลับบ้านเพื่อไปเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษได้ด้วยค่ะทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างคะอีหนูเธอไม่คิดหรือว่าไอเดียนี้มันจะไปทำลายสนุกงานแต่งที่เขาทำกันมาถึงมันจะฟังดูแปลกนะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่าแขกจะต้อง
องพูดถึงสิ่งนี้แน่นอนและที่สำคัญคือว่าประหยัดงบในการจัดงานด้วยนะคะไอพี่น้องคู่นี้นี่มันยังไงไอเดียมันดี